สถานการณ์ในเมืองมาริอูโปลใกล้มาถึงจุดสิ้นสุดหลังกระทรวงกลาโหมรัสเซียยื่นคำขาดอีกครั้งเมื่อ20เมษายน2565ให้ฐานยูเครนและกองกำลังรับจ้างต่างชาติยอมจำนนออกจากโรงงานเหล็กอาซอฟสตอลฐานที่มั่นสุดท้ายหลังเคยประกาศให้ยอมแพ้แต่ไม่มีฐานนายใดออกมาวางอาวุธด้านเซฮายวอรินาผู้บัญชาการหน่วยนาวิกโยธินในมาริอูโปลก็ออกมาระบุว่ากองกำลังอาจไม่สามารถต้านทานได้มากกว่านี้อีกแล้วและยอมรับว่ากองทัพของศัตรูใหญ่กว่าเราเหนือกว่าทั้งบนอากาศและภาคพื้นแต่กองกำลังจะยืนหยัดสู้จนถึงที่สุดเราอาจเหลือเวลาอีกไม่กี่วันหรือไม่กี่ชั่วโมงจึงขอเรียกร้องให้ผู้นำโลกมาช่วยกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บราว500นายรวมถึงพลเรือนสตรีและเด็กอีกหลายร้อยคนที่ซ่อนตัวอยู่ด้านตัวแทนผู้เจรจาฝ่ายยูเครนก็ระบุว่าพร้อมเจรจารอบพิเศษยังไม่มีเงื่อนไขเพื่อปกป้องกองพันอาซอฟและพลเรือนและเสนอให้เจรจากันโดยตรงในพื้นที่เกี่ยวกับการอพยพกองกำลังซึ่งทางยูเครนพร้อมพูดคุยทันทีที่ได้รับคำยืนยันจากฝ่ายรัสเซียทั้งนี้มาริอูโปลเคยเป็นเมืองท่าที่รุ่งเรืองและมีประชากร 400,000 คนแต่ในเวลานี้มีเพียงซากปรักหักพังจากการสู้รบและศพกลาดเกลื่อนบนถนนโดยมาริอูโปลถูกรัสเซียเข้าปิดล้อมตั้งแต่วันแรกๆส่งผลให้พลเมืองหลายหมื่นคนติดอยู่ในวงล้อมไม่มีอาหารหรือน้ำขณะที่รัฐบาลเชื่อว่ามีประชาชนกว่า 20,000 คนถูกสังหารด้านรัสเซียได้เริ่มเปิดฉากปฏิบัติการรอบ2โดยเน้นยึดครองพื้นที่ในภูมิภาคดอนบาสและล่าสุดก็มีรายงานว่าสามารถเข้ายึดเครมินาในจังหวัดรูฮานส์ได้สำเร็จซึ่งกระทรวงกลาโหมรัสเซียอ้างว่าได้ปฏิบัติการโจมตีที่ตั้งทางการทหารหลายสิบแห่งและยิงเฮลิคอปเตอร์ MI-8 ของยูเครนตกด้วยขณะที่ที่ปรึกษาประธานาธิบดียูเครนอ้างว่ารัสเซียกำลังมุ่งรุกยึดคืบสโลเวนเมืองยุทธศาสตร์ในภูมิภาคดอนบาสแต่ล่าสุดยังไม่ประสบความสำเร็จทางเนียรัสเซียได้เปิดฉากโจมตีประเทศหนึ่งของยุโรปครั้งใหญ่ที่สุดตั้งแต่ปี2488แต่ทว่าจนถึงณเวลานี้ยังไม่สามารถยึดเมืองหลักได้แม้แต่แห่งเดียว